คครับก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณยังอยู่ด้วยกันนะจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับรู้สึกว่ามันมีแบบบรรยากาศของความเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับอ่ะก่อนกลับบ้านวันนี้นะครับขอ wrap up นะครับพอดีผมยังลืมไปว่าผมลืมโชว์อีกหนึ่งอันที่พอดีมีท่านหลังๆอยากได้นะครับก็ขออีกนิดนึงนะครับเรื่องของตัว project management นะพอดีอันนี้ไม่มีบางที่ที่ผมเคยไปลองนำเสนอดูนะครับทีนี้เวลาเราทำ project management นะครับนึกถึงไม่รู้ว่าเคยใช้แบบ Trello นะครับหรือเคยใช้ monday.com นะครับหรือว่านึกถึงแบบ Gantt chart ใช่มั้ยที่มันจะแบบมีไทม์ไลน์แล้วก็มีแบบว่าโปรเจกต์ต่างๆว่าเอ้ยตอนนี้ task เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันต่อกันยังไงแล้วมันอะไรมันเสร็จหรือยังสุดท้ายแล้วมันเหมือนว่าเราพยายามที่จะอยากได้ภาพรวมว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันต่อกันเป็นแบบเป็นพวงๆเนี่ยตกลงแล้วมันเราอะสายหรือยังเราแบบเขาเรียกว่าเราออนท็อปหรือยังประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมว่าเป็น visibility ที่เราอยากจะ track ใช่ไหมครับแน่นอนนะครับมันก็จะมีโมดูลที่ชื่อว่า project management ก็คือโปรเจกต์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วโมดูลตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะเบาในเชิงที่ว่าถ้าเราไปเทียบโมดูลนี้กับ project management software อย่างเช่น Trello หรือว่า monday.com อ่ะสู้ไม่ได้แน่นอนรับประกันได้เลยจริงๆแล้วไปลองเล่นแล้วนะครับ Trello หรือว่า monday.com ที่มันเป็นพวกเนี้ยโอ้โหฟีเจอร์แพรวๆสวยงามใช้ง่ายโอ้โหแบบแดชบอร์ดที่เขาแบบระดับโลกเลยนะครับทีนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้คุณดูว่ามันพอได้เขาเรียกว่าแบร์โบนแต่ว่าถ้าที่คุณจะใช้กับตัวนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะที่โปรเจกต์แมเนจเมนต์แต่น่าจะเป็นคอนเนคชันกับโมดูลอื่นอันนี้ต่างหากคือคีย์เลอร์ฟีเจอร์ของตัว ERP นะครับทีนี้ฉายภาพดูนิดนึงว่าโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆอันนี้พอดีผมไม่ได้ทำไอ้ตัวอะไรสคริปต์ให้ดูแต่ว่าพอดีผมทำเป็นไดอะแกรมให้ดูแทนแล้วกันเนาะเนี่ยครับคือโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วปกติอ่ะเราก็จะทำถ้าเกิดเป็นพวก monday.com เลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ task ครับเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับนี่รู้ชื่อด้วยนะครับโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัว task ตัวนี้นะครับใช่ไหมแล้วเราบอกว่า task ตัวนี้เสร็จหรือยังประมาณนี้นะครับถ้ามีแค่นี้หรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าโจทย์ของเราคือเราอยากจะ track task ว่ามันจบหรือไม่จบอะไรเงี้ยผมว่าคุณไปใช้ Trello หรือ monday.com อ่ะ work กว่าเยอะนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าฟีเจอร์ killer ของมันก็คือข้างล่างมากกว่าครับเพราะว่าโปรเจกต์ใน ERP Next เนี่ยมันไม่ได้ทำแค่ task อย่างเดียวนี่มันบอกว่ามันสามารถที่จะทำเรื่องของ costing ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์ถามว่าเราต้องเบิกเงินไปใช้กับโปรเจกต์เนี้ย track ได้มั้ยล่ะว่ามันเป็นของโปรเจกต์นี้ไม่ใช่เป็น expense ทั่วไปของบริษัทเห็นไหมมันแยกกันได้นะครับในระบบบัญชีมีเรื่องของ time sheet ด้วยเพราะว่าถ้าโปรเจกต์ของเราต้องมีการให้คนไปทำงานคนเหล่านั้นมันน่าจะได้แบบเหมือนได้ OT นะครับมันมีการ track time sheet activity ต่างๆได้มีการเรียกเก็บเงินลูกค้าจาก time sheet ได้ด้วยสร้าง sale invoice ได้ด้วยเห็นไหมต่อมาถ้าเกิดโปรเจกต์นี้ต้องมีการขายของไม่รู้สิโปรเจกต์นี้สมมติว่าคุณอยากจะทำ R&D อะไรบางอย่างแล้วมันมีการขายออกไปแล้วมันได้กำไรมาโปรเจกต์นี้สามารถที่จะ track พวก sell order ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าโปรเจกต์นี้ต้องมีการซื้อสินค้าเข้ามานี่ไงครับ purchase ได้ด้วยมันระบบเดียวกันดังนั้นผมว่าเราผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าถ้าต้องการแค่ task managementไปใช้ task management software เลยครับสุดยอดแต่เมื่อไหร่ที่มันมี requirement อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการเงินหรือทางด้านคลังและจริงๆแล้วก็ HR ด้วยนะครับ by the way เพราะว่าอย่าง time sheet ก็ต้องบอกว่าใครเป็นคนทำก็คือ HR อันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ตัวอื่นคงสู้ ERP ไม่ได้เพราะว่า ERP มันลิงก์กับทุก department โอเคไหมครับอันนี้แหละคือฉายภาพให้กูดูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกถ้าคุณจะใช้โปรเจกต์ก็ task management นี่แหละครับน่าจะเป็นตัวที่ตรงไปตรงมาที่สุดเนาะเรามาดูที่โปรเจกต์ก่อนก็ได้ครับไม่ได้ยากเลยอันนี้น่าจะไม่เหมือน HR นี่ไม่ไหวนะฮะผมแบบเหนื่อยกับมันมากนะครับก็อยากจะสร้างโปรเจกต์ก็โปรเจกต์ name ใช่ไหมครับลองดูเลยนะครับอย่างเช่น project 1โอเคแล้วถ้าเกิดเราทำสักพักเราจะเริ่มสร้างเทมเพลตครับเพราะว่าเราขี้เกียจพิมพ์แค่นั้นเองนะครับลองดูฟูลฟอร์มหน่อยก็ได้ว่าโปรเจกต์เนี่ยมันให้เราพิมพ์อะไรได้บ้างนะครับ
สเตตัสโอเพ่นโปรเจกต์ไทป์อันนี้ถ้าเกิดในอนาคตเราอยากจะฟิลเตอร์ให้มันมากขึ้นเราไปสร้างโปรเจกต์ไทป์ได้นะครับสตาร์ทเดทเอนเดทนะถ้าเกิดเรามีข้อมูลพวกนี้ก็ถ่ายไปไม่มีก็ช่างมันนะครับแล้วก็มี task completion method เราอยากจะดูให้มันเป็นแบบแมนนวลอะไรก็ว่าไป task progress ลองไปเปลี่ยนพวกนี้ได้เดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของพวกเห็นไหมเราจะมีเรื่องของ customer อันนี้พวกนี้คือเป็นพวก default นะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเรามีการดีลกับพวก customer นะครับอะไรต่างๆเรามีการกำหนดพวก access control ด้วยนะว่า user คนไหนสามารถที่จะมา access ตัวโปรเจกต์ตรงนี้ผ่านเว็บไซต์พอดีผมไม่ได้โชว์ว่าไอ้เว็บไซต์ตรงเนี้ยหมายว่านี่คือเว็บเนาะแต่ว่ามันสามารถสร้างเว็บไซต์ให้มันเป็นแบบ outward เว็บไซต์ได้สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ใช่คนที่เป็น user ที่มี account ในนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสังเกตอีกอย่างนึงก็คือ cost and billing นะครับเพราะว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมว่าเป็นอันที่น่าจะเป็น killer feature ของ ERP ก็คือเรา track เรื่องของเงินได้เพราะว่ามันลิงก์กับบัญชีของเรานะครับโอเคเพราะนั้นจริงๆแล้วคุณก็แค่ใส่โปรเจกต์เนมนั่นแหละครับแล้วจบเลยนะครับใส่เข้าไปครับทีนี้ก็อันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเป็นแดชบอร์ดของโปรเจกต์นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับอันนึงที่คุณจะเห็นอย่างแรกก็คือว่านอกจากแอคทิวิตี้ที่เดี๋ยวมันก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะอันต่อมาคือก้อนนี้เห็นไหมก้อนเนี้ยก็คือสิ่งที่มันไปลิงก์กับดีพาร์ตเมนต์อื่นนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ของเรามันบิ้วบน ERP นะครับเพราะนั้นเราสามารถทำในส่วนแรกนะก็คือ task management ต่างๆใช่ไหมครับมีในเรื่องของ purchase เรื่องของการผลิตก็ได้นะจริงๆเราทำ manufacturing แล้วไปลิงก์กับโปรเจกต์นี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับทำเรื่องของการเบิกเงิน expense claim แล้วก็เรื่องของการขายอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของ project management task management ก่อนนะครับอย่างแรกก็คงต้องสร้าง task นะครับหลังๆเดี๋ยวผมจะมาหน้านี้บ่อยก็คือมาบวกนี้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูก่อนว่ามันเมนูหลักของมันอยู่ที่ไหนก่อนแล้วกันเนาะผมขอกลับไปที่โปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตัว task ตัวนี้นะครับนะครับเพราะนั้นเหมือนนึกอารมณ์ว่าถ้าเรามีโปรเจกต์เราอยากจะให้มันมี task อะไรบ้างเหมือนใน Trello อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ add task เข้าไปครับอย่างเช่นโปรเจกต์แรกของผมอยากจะresearch ก่อนไม่รู้ว่าทำอะไรก็ไม่รู้แต่ขอแบบ research ตัวเองนะครับแล้วเราก็ต้องใส่โปรเจกต์เข้าไปนะครับแบบนี้เนาะจริงๆลองดู full form ไปก็ได้ครับว่ามันให้ใส่อะไรเพิ่มไหมนะครับอย่างแรกก็มีพวกเนี้ยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ end date start date ต่างๆนะครับแต่อันนี้ยังไม่ต้องคิดมากครับใส่ไปก่อนละกันเนาะ save ไปก่อนจะได้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้พอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บนะครับกลับมาดูที่ task สักนึงคุณจะมี task เกิดขึ้นแต่ว่าตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แนะนำว่ากลับไปที่ project ดีกว่าเพราะตอนนี้โปรเจกต์ของเรานะครับอย่างที่ผมบอกนะโปรเจกต์ของเราเนี่ยถ้าผมไปดูที่โปรเจกต์1ของผมนะผมจะเห็นว่าตอนนี้มันมีทาสก์1อันเกิดขึ้นละเพราะนั้นทีหลังเนี่ยผมจะเลิกไปหน้าเมื่อกี้นะผมอยากได้อะไรผมบวกในนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างแรกถ้าผมบวกจากหน้านี้มันจะลิงก์มาที่โปรเจกต์นี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกเยอะมันจะ make sense กว่านะครับโอเคทีนี้ถามว่าทาสก์นี้ใช่มั้ยแล้ว where is it นะครับมาดูที่ตรงนี้เนาะview แล้วก็ Gantt chart เนี่ยครับคุณจะเห็นแล้วมันมี task เกิดขึ้น1อันนะครับ task นี้คุณสามารถลากได้นะว่าจะให้มันไปเริ่มตรงไหนนะครับทำไมมันไม่แบบไม่เขียวขึ้นไหมผมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมไปเท่านั้นขอเช็คหน่อยว่าผมไปทำอะไรให้มันมีอะไรประหลาดหรือเปล่า open ก็ถูกแล้วนี่ไม่มีอะไรดูไม่เหมือนกับที่เคยเห็นเนาะเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเมื่อกี้มันงงปกติคือผมต้องมีความสามารถในการเลือก duration ได้แบบนี้ที่ผมต้องการนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อที่จะเปลี่ยนไอตัว start date กับ end date ได้ก็จริงๆแล้วฟีเจอร์พวกนี้ก็คือใน task management software ต่างๆมันทำได้สนุกกว่าเยอะเลยจริงๆแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่น่าไม่ขี้เหร่มากแล้วกันนะครับเนาะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวลอง add task เพิ่มดีกว่าเนาะเราจะได้ลองเห็นภาพเพราะนั้นสมมติว่าผมจะ add task เพิ่มนะครับผมจะไม่ไปหน้าเมื่อกี้ที่แบบ task list เนาะมันดูยากครับผมกลับมาที่ project dashboard ของผมนะครับแล้วผมบวกตรงนี้เลยบวก task ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ใส่ชื่อเฉยๆก็พออย่างผมทำ research เสร็จแล้วผมก็จะbrainstorming อะไรเงี้ยนะครับ
คกดเซฟเข้าไปเห็นไหมฮะพอกดเซฟไปปุ๊บแล้วผมกลับมาที่หน้าโปรเจกต์ของผมเนี่ยทาร์กผมจะเป็น2อันแล้วเห็นไหมฮะแล้วถ้าอยากรู้ว่าทาร์กของผมมันอยู่ตรงไหนหรืออยากจะไปจัดการอะไรเพิ่มเติมอ่ะผมมาจัดการแกนชาร์ดอ่ะง่ายกว่าเยอะแบบนี้ใช่ไหมฮะผมงงว่าทำไมมันเป็นจุดๆนะปกติมันน่าจะเป็นแบบเส้นทึบนะอันนี้แปลกใจเหมือนกันหรือว่าต้องรีเฟซอีกรอบหรือว่าผมเพราะผมยังไม่ได้เลือกเวลาให้มันก็เลยอาจจะไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เลือกเวลาให้มันไงมันก็เลยยังงงอยู่ไงได้ละเรียบร้อยโอเคเพราะว่าเวลาสร้างทาสก์ใหม่มันไม่มีวันเริ่มให้มันไงมันก็เลยแบบเป็นเครื่องหมายแบบคล้ายๆว่าเป็นเส้นประนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเพราะนั้นถ้าผมทำแบบนี้แล้วผมรีเฟชอ่ะเดี๋ยวมันจะสลับด้านให้มันจะเอาอันที่อยู่หลังลงมาข้างล่างให้ผมเดี๋ยวผมรีเฟชให้ดูมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับเพราะนั้นมันก็มีความสามารถระดับหนึ่งอ้าวไม่เปลี่ยนให้หน้าแตกนะครับโอเคปกติมันเปลี่ยนให้นะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรครับหรือว่าประมาณนี้ครับแต่ทีนี้มันก็มีท่ามากกว่านี้นิดนึงก็คือว่าบางทีมันจะมีทาสก์ที่มันเป็นของแบบดิเพนของกันและกันเนาะอย่างเช่นอันหนึ่งแล้วค่อยทำอันสองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะมีฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ระดับหนึ่งถ้าเกิดผมไปคลิกที่ตัว brainstorming นะครับผมสามารถจะ access ทาสก์ของผมได้นะครับจากหน้านี้เนาะผมวิ่งเข้าไปป้าบเข้าไปนะครับแล้วผมก็บอกว่าจริงๆแล้วทาสก์นี้เนี่ยมันมี parents ด้วย parents ของมันก็คือทาสก์ที่หนึ่งอ้าวไม่มีอีกมันไม่ให้ทำเนาะปกติมันน่าจะให้นะนะครับไม่เป็นไรไม่สำคัญมากเดี๋ยวค่อยมาทีหลังนะครับแต่ว่าอ้อโทษตรงนี้นี่ว่า dependency นะครับโทษมันคือ dependency ผิดอันโทษกลับไปใหม่นะครับอย่างไอ้ research ตรงนี้ถ้าผมบอกว่าผมอยากให้มัน depend on เดี๋ยวก่อนผิดด้านบอกว่าไม่ใช่ผิดด้านใช่ต้องอันนี้ depend on อีกอันนึงจำทิศไม่ได้ที่จำไม่ได้เพราะปกติทำเทมเพลตครับก็เลยแบบไม่เคยจำว่าตกลงทำอะไรก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูถ้าผมบอกว่า dependency ของมันคือ task 1เนาะแล้วผมก็ทำการเซฟไปแล้วเสร็จแล้วลองกลับไปดูที่โปรเจกต์ของผมใหม่สิว่านี่ครับประมาณนี้มันสามารถทำ dependency ได้นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ก็เราพรุ่งนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดเราทำบ่อยเดี๋ยวเราสามารถสร้างเทมเพลตไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเพราะจริงๆเราภาคของผมก็ใช้หลักการตรงนี้ในการแทร็กพวกการดำเนินเอกสารเหมือนกันเดี๋ยวโชว์ให้ดูของจริงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าสมมติว่าเราสร้างมาเยอะๆแล้วเต็มไปหมดเลยที่เราเตรียมไว้ว่าเราจะทำเนาะนะครับถามว่าแล้วเราจะแทร็กมันยังไงใช่ไหมครับการแทร็กของโปรเจกต์พวกนี้ก็คือว่ามันก็จะแทร็กว่าตกลงแล้วทาสมันเสร็จไปกี่อันนะครับถ้าผมกลับมาที่โปรเจกต์ของผมใหม่เนาะถ้าผมดูของผมเนี่ยมันน่าจะมีคอนเซปต์ของว่าตอนเนี้ยมันมีเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพูดง่ายๆลองดูที่โปรเจกต์ผมสักอันนึงเนาะตัวนี้นะครับมันน่าจะมีบอกว่าตอนนี้ progress ของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตอนนี้คือ 0% complete เห็นไหมครับมันยังไม่มีอะไรเสร็จเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองมาทำให้มัน complete มากขึ้นแล้วกันเนาะเพราะนั้นผมก็จะลองไปที่ตัวแกนชาร์ตของผมนะครับแบบนี้แล้วก็โปรเจกต์แรกเช็คเข้าไปในนี้ก่อนนะครับแล้วบอกว่าอันเนี้ยเสร็จนะก็ finish ครับปุ่มอยู่ status ครับ completed แน่อยู่นี่ครับแล้วก็ complete เมื่อไหร่ก็ today whatever นะครับตามนั้นแล้วก็ใส่ไปนะครับโอเคนะครับก็คือบอกมันว่า status ของ task เนี่ยคือ complete นะครับถ้าเรากลับไปดูเข้าใจว่านี่ครับมันก็บอกว่า 100% นะมันเพิ่งเปลี่ยนให้ผมเนาะนะฮะเปลี่ยนช้าไปนิดนึงนะพี่นะครับ100% ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรากลับไปดูที่ตัวโปรเจกต์ของเรามันก็น่าจะแบบ 50% เสร็จเนาะลองไปดูว่ามันทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันบอกก็แหละเมื่อกี้เห็นแทงขึ้นมานะแต่ว่าลองดูนี้ก็ได้ครับเนี่ยนี่ก็เห็นแล้วแหละสเตตัสมัน 50% ใช่ไหมครับก็เคลียร์ๆแต่อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะมันมีวิธีการคิด completion percent เนี่ยได้หลายแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับบางทีเราบอกว่าทาสก์นี้มันเวทเยอะเราอยากให้มันแบบคิดเยอะๆหน่อยก็เดี๋ยวมันจะมีวิธีคิดอื่นแต่ว่าเท่าที่ทำมาผมก็ใช้ประมาณนี้แหละครับไม่ได้อะไรมากมายก็เอาจำนวนนั่นเองก็จบนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นลองเล่นดูนิดนึงก็ได้ครับลองคิดว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะแทร็กพวก task management ของเราเนี่ยมันทำยังไงกันดีนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดเราทำสักพักเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าขี้เกียจทำไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดมันมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่าการสร้างโปรเจกต์task template ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาเราจะสร้าง task template เนี่ย
มันก็คือการสร้างทาสปกตินี่แหละครับแต่ว่าเราแค่ไปติ๊กว่ามันคือเทมเพลตนะแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถจะโหลดเทมเพลตเนี้ยมาใช้ได้ในการสร้างโปรเจกต์มันก็สะดวกดีนะครับอย่างเช่นคงไม่ทำให้ดูนี้แหละมันเยอะนะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะติ๊กตรงเนี้ยว่ามันเป็น is template นะครับแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ผมสามารถโหลดเข้าไปในโปรเจกต์ทุกๆอันได้แล้วมันก็จะแบบ populate ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นท่าที่เราใช้ในปัจจุบันเวลาเราบอกว่าเราจะมีเอกสารแบบนี้มันต้องมีขั้นตอนแบบนี้เราก็สร้างเทมเพลตขึ้นมาเราก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์ใหม่ได้เลยก็จะสะดวกมันก็จะแบบมีปั๊บๆๆมาให้แล้วเราก็แค่บอกว่ามันเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ในแต่ละท่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือท่าที่ดีกว่าแต่ว่าผมว่าในช่วงแรกลองทำแมนนวลไปสักนิดนึงจะได้ลองเห็นภาพว่าระบบมันเก็บข้อมูลประมาณนี้ดีกว่านะครับจริงๆแล้วมันก็มีเนี่ยครับมีบาร์กราฟให้ดู1อันมีอุตส่าห์สร้างขึ้นให้ผม1อันแล้วนะครับว่าแต่ดูยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทำให้มันเสร็จแล้วกันนะจะได้วันนี้ทำโปรเจกต์ให้เสร็จ1โปรเจกต์ดีกว่าไหมโปรเจกต์นะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปดูที่แกนชาร์ตจริงๆถ้าเกิดใครเห็นจะมีอีกอันนึงเนอะเขาเรียกว่าการบ้านบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดเหมือน Trello นะอันนี้คือสไตล์ Trello นะครับถ้าเป็นจริงๆ Trello มันก็ทำแบบอื่นได้แหละนะฮะแต่ว่า List View ไอ้ตัวแกนชาร์ตเนี่ยจะเป็นเหมือน One Day ประมาณเนี้ยที่ผมเห็นนะครับแต่ว่าก็ได้หมดนะครับโอเคเพราะนั้นผมจะไปที่ตัว brainstorming ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะไปกดให้มัน complete ก็จะบอกว่ามัน complete แล้วก็complete on today ก็ได้ whatever นะครับแล้วก็กด save กลับมาดูที่ตัวโปรเจกต์ของผมใหม่นิดนึงก็จะเห็นว่าตอนนี้มัน complete โปรเจกต์ผมก็ complete ใช่ไหมครับตามนั้นจบครับก็ง่ายๆประมาณนี้เนาะที่เราทำกันนะครับทีนี้ถามว่าที่เราทำกันทำอะไรกันนะครับถ้าเราทำแบบนี้อันนี้คิดว่าน่าจะโชว์ได้ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับอันนี้คือที่ภาคใช้อยู่ปัจจุบันครับเรามีโปรเจกต์ที่เราแทร็กว่าตอนนี้ขั้นตอนการอนุมัติการเดินทางเป็นยังไงบ้างสังเกตว่าอย่างถ้าเกิดอย่างที่ลองดูสักอันนึงเนาะไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่าครับเนี่ยครับอันนี้คือโฟลว์ของการทำงานของจริงๆมันค่อนข้างยาวเนาะมันเนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถดูเป็นมันเป็นอะไรก็ได้นะอย่างเงี้ยครับมีประมาณ7ขั้นตอนนะครับเพราะเราอยากจะแทร็กว่าตกลงแล้วขั้นตอนไหนมันยาวสุดแล้วก็อย่างถ้าเกิดคนนึงคนอาจารย์เข้ามาดูก็จะได้เห็นว่าตอนเนี้ยโปรเจกต์เขาอะครับมันไปละ 37% คือยังไม่ค่อยไปไหนเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมว่ามีประโยชน์นะก็คือว่ามันเอาไว้เก็บเอกสารนะครับดูนี่สิฮะเนี่ยฮะผมเราสามารถจะเก็บเอกสารอนุมัติไปไว้ที่มัน make sense ได้อะครับคือเราสามารถเก็บเอกสารอะไรก็ได้ไว้ในโปรเจกต์ถูกมั้ยครับอันที่2ก็คือว่าเราสามารถจะเก็บเอกสารอะไรก็ได้ไว้ในแทสก็ได้อย่างเช่นพอดีเลขาไม่ได้ทำแบบนี้แต่ทำแบบนี้ก็ได้ถูกไหมฮะอันที่สองก็คือว่าถ้าผมมาที่ตัวนี้เอกสารทุกๆอันของแต่ละทัสหมายถึงว่าทัสมันคือเอกสารที่สามารถ attach อีกก็ได้ไงครับเพราะนั้นเราก็คือผมว่าอาจจะลองคิดในเชิงที่ว่าอย่างองค์กรที่ต้องการ go paperless ครับแล้วแบบอยากจะเก็บไฟล์อ่ะผมว่าการทำ task management อ่ะเป็นที่เก็บไฟล์ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเก็บไฟล์แล้วมันก็ยังบอกนะว่าไฟล์นี้มันอยู่ในบริบทอะไรของการทำงานขององค์กรนะครับมากดีกว่าเก็บในวันใดเยอะมากเลยอันนี้คือผมว่าเป็นฟีเจอร์ดีมากเพราะผมไม่เคยหาเอกสารอะไรใดๆในโลกนี้เจอเลยหลังแต่ว่ามาระบบนี้ผมหาเจอว่ะนะครับอันนี้ผมว่าบายเพราะนั้นลองพิจารณาการใช้ task management เพื่อเป็นไฟล์ storage เป็น document management system ดูอาจจะ workนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีฟีเจอร์สนุกๆ นะอย่างเช่นถ้าเรามี task ส่วนนี้นะครับเราสามารถจะ assign to นะครับแล้วก็ user นะครับแล้วเดี๋ยว user คนนี้จะได้ถูกการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคุณไปทำ task นี้ได้ละแต่พอดีเราในระบบเรามี user อยู่คนเดียวก็คือเลขาเป็น admin นะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลายๆคนเนี่ยเราสามารถจะใช้ระบบsystem notification แจ้งเตือนเข้าไปใน user แล้วมันส่งอีเมลไปหา user ได้ด้วยก็คือถ้าคุณจะเอาให้เต็มที่เลยนะมันมีระบบแบบ
ค่อยแบบแท็กกันไปกันมาแบบเฮ้ยเรางานของเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มีระบบเขาเรียกว่าสื่อสารกันเองภายในยูเซอร์ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำได้สนุกดีนะครับนี่เนาะอันนี้คือส่วนของ task management ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารได้เนาะอันต่อมานะครับเดี๋ยวผมลองโชว์นิดนึงว่าตัวโปรเจกต์ของเราทำอะไรได้อีกนะครับไม่ใช่ของเรานะของ ERP นะครับเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยหายไปไหนอะโปรเจกต์เอ๊ะทำไมมันเหลือเดี๋ยวผมดูผิดเว็บหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่อ๋อทำไมเหลือศูนย์เมื่อกี้ผมไปทำเว็บไหนเนี่ยผมตกใจแล้วเนี่ยโทษทีนะผมทำถูกเว็บหรือเปล่าเนี่ยฟิลเตอร์อ๋อโอเคถูกต้องตกใจกลัวไปทำเว็บจริงของภาคไม่เอานะครับก็คืออ่ะทีนี้ต่อมาผมโชว์นิดนึงว่าอ่ะโปรเจกต์นี้สมมติว่าทำ task managementถ้าแค่นี้กระจอกเกินครับต่อมาเรามาดู time sheet ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าโปรเจกต์นี้ต้องมีการทำ activity อะไรบางอย่างใช่ไหมครับเราสามารถจะ track activity เหล่านั้นได้ทีนี้ก่อนจะไปตรงนี้ผมลืมไปว่าเราก็ต้องไป define activity นะครับเหมือนทุกอย่างในระบบ ERP นะอยากทำอะไรต้อง define สิ่งนั้นออกมาเพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่า activity type ครับอยู่ตรงนี้นะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือเหมือนพวกทำ R&D นิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าผมบอกว่าผมจะมีแอคทิวิตี้ใหม่ของการทำอันนี้เช่นไปซื้อกาแฟก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ผมก็ทำไปนะครับอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็ต้อง define task ออกมาว่ามันจะทำอะไรได้บ้างใน time sheet อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในนี้ก็จะใส่ได้เลยนะว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่มีคอสเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับในคอสมี2แบบนะครับก็คือคอสที่เป็นการเขาเรียกว่าคอสเรทกับบิลเรทนะไม่เหมือนกันด้วยนะครับคอสเรทคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบิลเรทคือไปเก็บเขาอะไรประมาณนี้มันเหมือนมันแยกกันด้วยนิดนึงนะครับก็แอบละเอียดนิดนึงโอเคลองดูนะครับลองสร้างกันขำๆสักอันนึงแล้วกันว่าถ้าคุณจะอินคอร์ปอเรทตัวคอสติ้งเข้าไปในโปรเจกต์คุณนะเราไปที่โปรเจกต์แต่เราจะแอดไทม์ชีทเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าคนนี้เนี่ยใครเป็นคนทำเห็นไหมตอนนี้มันลิงก์กับ HR เรียบร้อยแล้วนี่ต่างหากคือสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับแล้วเราจะทำอะไรดีเราจะไปซื้อกาแฟนะครับจากเวลาไหนนะครับกี่ชั่วโมงนะครับมันคิดเป็นมันจริงๆคิดว่าจริงๆแล้วอันนี้เหมือนค่าแบบเหมือนว่าถ้าคุณทำแล้วแบบคุณบอกว่าคุณคิดค่ารีเสิร์ชคุณเป็นที่ปรึกษานะแล้วคุณคิดบอกว่าเดี๋ยวผมจะรีเสิร์ชให้คิด3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือของจริงน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคงไม่ไปซื้อกาแฟหรอกนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้จบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำการไปเก็บเงินลูกค้าเราจะบอกว่ามัน billable นะครับแล้วพอ billable เนี่ยเราสามารถจะไปทำการ bill ได้ว่าเราจะไป bill ชั่วโมงของเรากี่ชั่วโมงแล้วไปสร้าง sell invoice แล้วก็ไปเข้าสู่ sell cycle ได้อีกนะโอ้โหมันแบบแล้วก็ไปเข้าบัญชีไปถึงกำไรได้เลยนะครับเพราะนั้นมันไปได้ไกลมากนะครับโอเคทีนี้ผมเข้าใจว่าผมขอเซฟก่อน1ครั้งนะครับโอเคแล้วถ้าเราเซฟเข้าไปแล้วเข้าใจว่าเราน่าจะนี่ครับมันจะมี เขาเรียกว่าข้อมูลเพิ่มขึ้นให้ว่าตกลงแล้วถ้าเราจะบินเขาเนี่ยเราจะบินยังไงนะครับผมอยากจะใส่ชั่วโมงสมมติผมใส่ไปสักมาดูสิ3ชั่วโมงนะครับสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีคอนเซปต์ว่าเราใช้ไป3ชั่วโมงแต่เราจะไปบินคัสโตเมอร์กี่ชั่วโมงมันจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะเก็บค่ารีเสิร์ชของเขาอะนะครับแต่ว่าคุณเอาทาร์กเนี่ยไปให้กับจูเนียร์สตาฟที่ทำใช้เวลา6ชั่วโมงแต่ว่าคุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นพนักงานใหม่ไงคุณคิดบิลแค่3ชั่วโมงก็พอแต่ของจริงเขาทำ6คุณก็ใส่ว่าคุณทำไป6แต่ว่าคุณไปบิลเขาแค่3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ที่ผมไปศึกษามานะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดคุณอยากจะบิลมากกว่านี้ก็คุณก็สามารถแก้ไขได้นะครับจริงๆผมอยากจะแก้ไขจังเลยแก้ไขตรงนี้แน่เลยเนี่ยครับผมอยากจะสมมติว่าผมใช้เวลาไป3ชั่วโมงแต่ผมจะบิลไปแค่2ชั่วโมงผมก็ทำแบบนี้แล้วผมก็กลับมามันก็จะอัปเดตค่าพวกนี้ให้แต่ทีนี้สังเกตว่าคอสมันยังไม่มีเนาะผมขอไปใส่คอสหน่อยละกันเท่าไหร่ดีผมบอกว่าบิลลิ่งเรทของผมชั่วโมงละ600แพงมากด้วยกาแฟนะครับนี่นะแล้วคอสที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่ผมว่าคอสจะขึ้นประมาณ800อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นคอสจริงๆคอสมันแพงไปนะขอสัก400นะครับเพราะฉะนั้นคอสก็คือสิ่งที่มันจะไปกระทบกับ expense ของเราก็คือ
เราบอกว่าระบบของเราอะเรามีค่าใช้จ่าย 1,200 แต่เราจะไปชาร์จลูกค้า 1,000 ไม่เอางั้นเอาเยอะๆหน่อยเอา800นี่นะเราจะไปชาร์จลูกค้า 1,600 โดยที่โปรเจกต์ของเรามีคอส 1,200 เนี่ยเรากำหนดพวกนี้ได้เลยจากไทม์ชีตนะครับแล้วเราก็ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตอนนี้เราจะเริ่มเจเนเรตในเรื่องของการทำพวกกำไรขาดทุนได้จากการสร้างโปรเจกต์พวกนี้ขึ้นมานะครับลองไปปุ๊บสมิธตามนี้ครับเนี่ยครับเพราะนั้นอย่างเนี้ยมันก็จะเริ่มแท็กแล้วว่าemployee คนนี้ทำอันนี้ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วตรงนี้มันจะไปลิงก์กับ payroll ซึ่งผมไม่ได้ cover ในที่นี่เลยเพราะมันละเอียดเกินไปไม่ไหวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไปหา OT ได้อีกการให้ OT พนักงานนะครับคือนอกเหนือจากการให้ payroll ปกติแต่ว่า2 อย่างตรงนี้จะไปทำอะไรต่อได้เห็นไหมครับมันจะไป create salary slip สำหรับพนักงานทำ OTหรือมันจะไปเก็บเงิน customer ผ่าน invoice เข้าสู่ sales cycle นะเพราะนั้นคือผมว่านี่แหละคือ killer feature ของ project management ใน ERP เพราะว่ามันไปยุ่งกับ HR ได้ไปยุ่งกับ payroll ได้ไปยุ่งกับ sales cycle ได้ทุกอย่างเลยนี่แหละครับคือความเทพของมันเนาะเพราะนั้นลองมองในมุมนี้ก่อนที่จะใช้มันนะครับว่ามันมีประโยชน์ในด้านนี้หรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดผมทำแบบนี้แล้วปุ๊บผมทำให้หมดไซเคิลเลยก็ได้นะครับผมไป create sale invoice นะครับผมก็ต้องบอกว่าไอ้ sale invoice เนี่ยนะครับมันไปเป็นไอเทมอะไรซึ่งผมควรจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า service ขึ้นมาอย่างเช่นผมจะว่า new item เนาะเราก็สร้าง service ขึ้นมาเพื่อที่จะชาร์จเขานะครับแล้วก็ service คงไม่ต้อง maintain stock นะครับนะแล้วก็จะไปเก็บใครนะครับเก็บ customer 1create sale invoice ขึ้นมาเห็นไหมครับผมสามารถที่จะสร้างการเก็บเงินของพนักงานไอ้การเงินของเขาเนาะนะครับแล้วก็มีข้อมูลหมดเลยว่ามันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็ submit ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยเพราะนั้นไปถึงเซลล์ไซเคิลเรียบร้อยนะครับพวกนี้ไม่ต้อง deliver นะมันเป็น service นะครับแล้วก็กลับมาที่โปรเจกต์ของเราใหม่อีกรอบนึงเราจะเห็นว่าตอนนี้มันมีล็อกแล้วนะว่าอ่ะโปรเจกต์คุณตอนนี้มี2ทาสก์เนาะมี1ไทม์ชีตเห็นมั้ยฮะมันผมว่าหน้านี้ดีในการที่เราแบบแทร็กอะไรไปเรื่อยๆได้นะครับต่อมาถ้าเราอยากที่จะซื้อของเห็นมั้ยเราก็สามารถที่จะสั่งเซลล์ออเดอร์จากตรงนี้ได้ขายโทษขายเนาะหรือว่าถ้าเราอยากจะซื้อของก็ซื้อจากนี่ทุกอย่างมันก็จะแทร็กอยู่นี้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีหน้าที่เป็นหน้าบิลลิ่งทั้งหมดอยู่ข้างล่างนี่ครับcost and billing อันนี้คือสรุป total ทั้งหมดของโปรเจกต์ที่รวมทั้ง time sheet ทั้ง sale ทั้ง purchase ทุกอย่างรวมกันอยู่ในประมาณแถวๆนี้นะครับซึ่งผมว่ามันก็ powerful ระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับถ้าเกิดคุณต้องใช้มันจริงๆผมว่าก็คิด imagine อารมณ์ที่ว่ามันเหมือนคุณต้องไปเก็บ excel หลายๆ sheet มารวมกันอันนี้มันก็รวมให้คุณเลยนะครับประมาณนี้ผมว่านี่คือ power ของมันนะแต่ละโมดูลไม่ได้เด็ดมากแต่พอมารวมกันต่างหากมันถึงเริ่มมีประโยชน์นะครับก็ทำให้ครบไซเคิลหน่อยแล้วกันเนาะซื้อของหน่อยก็ได้นะครับ purchase ผม add purchase invoice เข้าไปในโปรเจกต์นี้supplier นะครับก็ซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้เลยนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งซื้อยังลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ10อันเรท10อันอย่างงี้นะครับอย่างถ้าเกิดเราซื้อไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นคอสที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับซื้อเข้าไปปุ๊บอันนี้เป็น invoice ใช่ไหมครับก็ถ้าเรากลับไปที่ตัวโปรเจกต์ของเราก็จะมีโปรเจกต์ purchase invoice เกิดขึ้นนะฮะแล้วไอ้ค่าพวกนี้มันก็จะไปถูก reflect เข้าไปในcost billing ที่เพิ่มขึ้นเข้าใจว่าอาจจะต้องจ่ายเงินก่อนหรือเปล่าจะไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะ keep track ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆอยู่นะครับเนี่ยมันจะมี total cost อะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่เคยเล่นมาแบบไม่ได้เยอะมากแล้วกันนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงโอเคนะครับพ่อหอมปากหอมคอเดี๋ยวผมมีใครสนใจตรงนี้เดี๋ยวผมลงลึกให้อีกได้นะครับจริงมันไม่ได้ลึกกว่านี้เยอะหรอกครับแค่
แคปไปเรื่อยๆคือทำทุกอย่างที่อยู่ในเมนูนี้นะครับเช่น expense claim อะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนขอปิดก่อนนะครับ